นอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับบริษัท Star to Launch ที่ล่าสุดได้ทำการทดสอบเครื่องบิน ROC เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้และทุบสถิติใหม่บินที่ระดับความสูง 27,000 ฟุตหรือประมาณ 8.2 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกได้สำเร็จเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าระดับความสูงที่ทำได้จะดูน้อยกว่าเครื่องบินโดยสารปกติทั่วไปแต่ก็นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญเมื่อพิจารณาจากความใหญ่โตของเครื่องบินที่เรียกว่ากว่าจะบินสูงในขนาดนี้ไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับการทดสอบบินครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งที่7และเกิดขึ้นเหนือทะเลทรายโมฮาวีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบบินขึ้นและลงจอดที่ประมาณ3ชั่วโมง1นาทีค่ะวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบในครั้งนี้เป็นไปเพื่อทดสอบระดับความสูงและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปหลังจากติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเป็นเสาสำหรับจับยึดจรวดความเร็วเหนือเสียงหรือว่าชาลอน A บริเวณตอนกลางของปีกเครื่องบินไปจนถึงตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมทั้งระบบเกียร์ลงจอดการทำงานของประตูและการต่อเกียร์สำรองค่ะสำหรับเครื่องบิน ROC จากบริษัท Star to Launch เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจขนส่งจรวดความเร็วเหนือเสียงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องบิน2ลำเชื่อมต่อกันปีกกว้างถึง117เมตรสูงเกือบ16เมตรและมีล้อมากถึง28ล้อขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์ของ Boeing 747จำนวน6เครื่องรับน้ำหนักบรรทุกที่ 500,000 ปอนด์หรือราวๆ 220,000 กิโลกรัมค่ะโดยในอนาคตบริษัทจะพัฒนาให้มีระยะการเดินทางสูงสุดมากกว่า 1,000 ไมล์ทะเลหรือประมาณ 1,850 กิโลเมตรและบินสูงได้ถึง 35,000 ฟุตหรือประมาณ11กิโลเมตรจากพื้นดินซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำให้สำเร็จค่ะนอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยด้วยว่ากำลังมีแผนพัฒนาจรวดความเร็วเหนือเสียงที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างไรก็ตามณเวลานี้ทางบริษัทยังไม่มีการเผยถึงกำหนดการที่จะทดสอบการบินพร้อมกับจรวดความเร็วเหนือเสียงอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ